สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธทเนศสิทธิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันพุธที่11เดือน11นะครับถือว่าเป็นวันช้อปปิ้งเดย์ไปแล้วนะครับสำหรับวัน9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11อะไรเงี้ยนะวัฒน,ธ,นธรรมของคนจีนเนี่ยก็มาถึงประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเร็วเลยทีเดียวนะอ่ะสำหรับหัวข้อวันนี้ที่เราตั้งใจจะพูดถึงนะครับก็คือว่าวัคซีนมาราคาทองคําลงแหละควรซื้อหรือรอนะครับาวนี้เราก็มาเข้าใจก่อนเหตุการณ์เอ,อ ผมว่าแค่มีข่าวนะจริงว่าทดสอบผ่านแล้วมาสักเกโดยแผนเดิมเนี่ยก็เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยน่าจะออกให้ใช้ได้แบบจริงจังเนี่ยน่าจะมาสักไตมาสาปีหน้าอารมณ์ประมาณนี้ดีกว่าออกมาให้ใช้จริงจังซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอเขาบอกทดสอบผ่านแล้ว90%ก็มีความเชื่อหรือว่าความคาดหวังว่ามันน่าจะออกได้เร็วกว่า Q3 ปีหน้าอ่าแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เร็วกว่ามากนักนะผมผมเอาเข้าใจแฟกต์ก่อนแต่ว่า ราคาสินทรัพย์เนี่ยตอบสนองเลยนะครับซึ่งทองคำเนี่ยใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับโดยโดยคิดว่าเศรษฐกิจโลกเราเนี่ยมีมีความเสี่ยงโดยเฉพาะพวกโควิดคนเดินทางมาไม่ได้นะครับแล้วก็ยุโรปเกิดรอบ2นะครับระบาดรอบ2เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองคํามันก็เลยมีมีแวลนะครับแต่คราวนี้พอเรามาถามว่าราคาทองคำเนี่ยควรซื้อหรือรอ,อ,อนะครับเราก็ต้องมา ผมก็เล่าก่อนถ้าพูดถึงโดยระยะยาวถามว่าความเสี่ยงหายไปไหมก่อนความความเสี่ยงระยะยาวโดยเรื่องของทองคำอะ่ะยังเหมือนเดิมก่อนนะครับหมายความว่าย้ำภาพเดิมนะสำหรับที่พูดในงานวิตเตอร์เทรดด้วยนะครับก็คือว่ามีหนี้มากกว่า GDP คือสกุลกลางโลกดอลลาร์ยุโรปแล้วก็เยนเนี่ยยังมีหนี้อยู่เยอะเหมือนเดิมเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับเรียกง่ายว่าแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วทุกคนก็แอบมีความหวังแหละว่าพอ วัคซีนมาเศรษฐกิจมันน่าจะดีขึ้นหน้าน่าจะฟื้นตัวนะครับก็มีอะไรที่ดูแล้วเหมือนกับน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องกราฟเทคนิคนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงกราฟเทคนิคแบบระยะสั้นก่อนเลยนะถ้าเราแบบดูกราฟเทคนิคนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทิศทางราคาทองคำเนี่ย ยังคงถ้าในกราฟสัปเนี่ยก็ยังบอกว่าเป็นแนวโน้มของการพักฐานเนะเหมือนที่เราคุยมาตลอดเนี่ยก็พักฐานอยู่นะครับถ้าเป็นกราฟรายวันก็บอกว่าวันที่ทองคําลงแรงวันเดียวนั่นแหละทิศแป๊บเดียวกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงต่อในกราฟรายรายวันนะครับเป็นงั้นราคาทองคำเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าโดยเทคนิคเนี่ยนะครับโดยโดยกราฟเทคนิคเนี่ยราคาทองคำเนี่ยนะครับมันก็ จะมีแนวรับสำคัญซึ่งผมเข้าใจว่า,ามันก็จะเป็นถ้าโดยกราฟเทคนิคนะครับมันก็จะเป็นยอดนี้อยอดไฮนี่ครับกับยอดโลี้แต่ผมอ้างอิงโก u ฟิเจอร์นะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วทองคำลงอีกสักสักร้อยส0งเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็น่าจะติดตัวแนวรับทางด้านกราฟเทคนิคไปรอบหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเออโทษทีครับอ,อันนีรับนี้อาจจะลึกไปนะครับ แต่ก็จะมีแนวรับอีกทีหนึ่งก็จะเป็นโลตรงนี้แหละนะครับถ้าพูดถึงกราฟวิ่นะก็จะมีอยู่2ก้อนเหมือนกันโดยกราฟเทคนิคระยะสั้นต้องบอกก่อน,นจริงๆแล้วยังมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นอยู่จากในช่วงพักฐานแหละนะครับจริงๆก่อนนั้นเนี่ยไซเวยตลอดเลยแต่สุดท้ายก็มาเบรกโลตรงนี้นะครับก็หลุดก็เป็นแนวโน้มขันลงต่อเป็นลงไซเวยแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งสำหรับกราฟรายวันแต่กราฟวิ่อยู่ในช่วงพักฐานคราวนี้ ถามว่าควรซื้อซื้อหรือรอต่อจริงๆต้องบอกนี้ก่อนจริงๆถ้าโดยการาฟเทคนิคเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยควรรอแต่ว่าควรเป็นรอจังหวะซื้อถ้าเราพูดถึงโดยโดยเทคนิคที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นนี้ครับทาวิธีบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมหลายกรณีได้เนาะสำหรับใครที่ฟังมาเดี๋ยวผมจะพยายามแนบแนบแนบลิงก์นะก็คือว่าหลังจบคลิปเนี่ยอยากให้ฟังกลยุทธ์นี้นะครับจริงๆหลายคนที่รอเฝ้ารอเนี่ยเอออยา่อยางตัวผมเองเนี่ยก็เฝ้ารอนะครับ ก็ดีอยู่เหมือนกันนะ่ผมเคยยกตัวอย่างว่าวิธีการซื้อทองคําแบบบริหารความเสี่ยงหมายความว่าผมจริงๆไม่สนับสนุนให้เราแบบซื้อทีเดียวเลยอะไรอย่างี้นนครับแล้วเป็นเหตุที่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เราเนะครับนั่คืออ e ีฟินเราเนี่ยเปิดอ e ีฟินโกนะครับที่มีพันธมิตรเป็นร้านเป็นห้างทองโซเซงเฮงนะครับจริงๆล่าสุดเนี่ยก็มีลูกค้าถอนถอนทองคําไปแล้วนะแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะถอนหรือไม่ถอนแต่ถ้าจริงๆโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะแนะนําว่า นื่นองจากว่ามันมันทยอยซื้อขายได้ทีละจุดศูนย์หนึ่งบาททองคำอ่ะนะจุดศูนย์หนึ่งบาททองคำจริงๆแล้วอยากให้มีการแบ่งโซนราคาในการทยอยซื้อทยอยขายเพราะว่าเวลาราคาทองคําลงเนี่ยเราจะมีกระสุนเหลืออย่างที่บอกนะเนี่ยอย่างเตรียมเงินไว้ยกตัวอย่างว่าเตรียมเงินไว้ห้าหมื่นบาทแบ่งเป็นยี่สิบไม้แล้วก็ซอยว่าถ้าเลนราคานี้เราจะซื้อกี่ไม้เ,เลนราคานี้ซื้อกี่ไม้เลนราคานี้ซื้อกี่ไม้ แล้วพอขึ้นไปก็ขายบ้างลงมาก็รับคืนลักษณะจริงๆแล้วอ่ะในการบรหิหารความเสี่ยงที่ดีเนี่ยอยากจะให้ทยอยซื้อทยอยขายแบบเนี้ยนะครับมันจะได้มีไม้ที่ซื้อไม้ไม้ที่ขายแบ่งสลับกันไปนะครับจะได้เกิดกลยุทธ์เพราะฉะนั้นสำหรับในมุมผมก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยควรรอนะครับเพราะว่ากราฟเทคนิคิลเนี่ยมีโอกาสยอ่อย่อตัวนะครับแต่เป็นจังหวะที่ผมคิดว่าน่าจะในการเข้าลงทุนแหละเพราะจริงๆเรารอราคาทองยอ่อเราปรับฐานมาแล้วพอปรับฐานเนี่ย มันก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่สำรองไว้ตามกลยุทธ์รอคยยอย่อแล้วรอซื้อเนี่ยเราก็จะได้ซื้อละนะครับก็ลองดูเนาะพิจารณาแต่ว่าจริงมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกันวันศุกร์เพิ่มเติมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฟันโฟมันมีสัญญาณที่เคลื่อนย้ายบางอย่างนะเราพูดถึงทองคำเนี่ยผมให้ดูข้อมูลอันหนึ่งนิดหนึ่งเพิ่มเติมนะคืออันนี้คือเป็นพันธบัตรนะครับของสหรัฐอ่ะอายุ10ปีนะครับซึ่งตอนนี้ดอกเบียเนี่ย เขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ผมพูดสั้นๆอีกแล้วกันนะ,ะข้อมูลที่ถ้าเราเข้าใจเลยก็คือว่าตอนเนี้ยตาสาหนี้สหรัฐเนี่ยนะครับพันธบัตรระยะยาวเนี่ยเริ่มถูกขายเรื่อยๆและถูกขายตอนน่อเนื่องผมให้ดูตาสาหนี้ไทยเราดูกราฟนะถ้ากราฟมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าตาสารนนี้ประเทศนั้นถูกขายมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าประเทศนั้นน่ยมีมีแนวโน้มที่ข้างเงินตัวเองเนี่ย จะอ่อนค่าทำให้ได้ผลตอบแทนของดอกเบีย้ยเนี่ยไม่คุ้มกับดอกเบีย้ยที่เราได้รับจากพันธบัตรนั้นซึ่งสหรัฐเนี่ยนะครับก็เห็นไหมตอนนี้ทดสอบไฮเดิม erm ที่เขาทำอยู่เพราะว่านโยบายของไบเดนเนี่ยมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่านโยบายเขาเนี่ยพอไปขึ้นภาษีพวกนิติบุคคลนู้นน่ะมันก็ไปบีบให้เงินออกจาก ไปบีบให้เงินออกจากตลาดหุ้นสหรัฐเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยมีความเสี่ยงว่าเงินมันจะไหลออกจากไอไอตรงนี้แหละไอตลาดไอตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ว่ามันไปกระทบค่าเงินด้วยแล้วก็เงินก็แต่ถ้าเงินเคลื่อนย้ายออกจากสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยถ้าเงินเคลื่อนย้ายออกจากสกุลเงินดอลลาร์จริงเนี่ยระยะยาวมันก็จะกลายเป็นว่า,อาทองคํามันควรจะ เป็นสิ่งที่ป้องกันเงินสกุล US ดอลลร์ด้วยหมายความว่าโดยโดยฟันเดอร์เบทัลพื้นฐานเนี่ยทองคําน่าจะมีมิติที่ดีขึ้นนะครับเออแล้วก็เงินบาทไทยเนี่ยมันแข็งค่าด้วยเนาะแล้วแล้วพันธบัตรไทยเนี่ยก็สังเกตถ้าเราเทียบอันนี้เป็นกราฟรายวีคนะหนึ่งแท่งหนึ่งวีคหมายความว่าจริงๆแล้วแนวโน้มพันธบัตรไทยเนี่ยถูกซื้อแล้วก็ผมเคยพูดว่าข้อมูลตาสารนี่เนี่ยปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยซื้อตาสารนี่ไทยมาตั้งแต่เดือนออกันยา สิงหากรยามมาแล้วสองเดือนติดข้อมูลตุลาเนี่ยยังยังไม่ออกนะผมเลยยัง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 ไม่ได้ดูแต่แค่คิดว่าเออต่างชาติเขาขายมาปีครึ่งแล้วก็กลับมาซื้อ2เดือนในตาสานันนี่แล้วตอนนีเออ้เงินบาทไทยก็แข็งค่านะครับเงินบาทไทยก็แข็งค่าเดี๋ยวผมให้ดูเอ็กเชนนิดหนึง่งเนี่ยเงินบาทไทยเทียบกับดอลลาร์แข่งค่านะเงินบาทไทยเทียบกับเยนแข็งค่านะถ้าเทียบกับดอลลาร์นี่คือแบบว่านิวโลแล้วอะแต่เยนนี่ย,ยังนะยุโรปเนี่ยก็หนักเลย นะแล้วก็ทองคำนั่นะหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ตาสารนี่อย่างนี้ก่อนอให้ดูสีเขียวตาสารนี่ในประเทศที่ดอกเบีย้ยสูงแล้วก็ความเสี่ยงทางการเงินต่ำเนี่ยจะสตรองนะแล้วลองลงมาก็เป็นตลาดหุ้นเออซึ่ง เออมันตอนนี้มันกลายเป็นข้อมูลเนี่ยโฟมันเคลื่อนย้ายอะ่ะเอาต้องพูดตรงๆร,งรงเลยว่าตอนนี้เออกลายเป็นว่าประเทศไทยกลับมาต่างชาติซื้อสุดทะนะซึ่งไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันชัดๆวันวันศุกร์อีกทีหนึ่งะนะแต่เอาเป็นว่าเงินมีการเคลื่อนย้ายนะครับส่วนทิศทางราคาทองคำเนี่ยก็แนะนำว่าให้เรารอซื้อ,อผมก็มยังเชื่อว่าเป็นรอซื้อนะว่ารอซื้อยังยัง,ย,งยังไม่ต้องซื้อตอนนี้แต่รอซื้อ เพราะว่ามันจะมีจุดที่สําคัญนะครับเพราะว่าผมจะให้ดูข้อมูลอีกตัวหนึ่งโก f โฟเนี่ยปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยยังคงช็อตโก f ฟิวเจอร์อยู่นะแต่ว่าสถาบันภายในประเทศเราเนี่ยซื้อทองคำนะตอนนี้คือเห็นต่างนะระหว่างสถาบันภายในประเทศเรากับต่างชาตินะครับสถาบันภายในประเทศเนี่ยมองว่าทองคํายังดีอยู่แต่ว่าต่างชาติเนี่ยก็มีการขายปรับตัวเกิดขึ้นนะครับส่วนในเซ็ตเนี่ยกราฟเซตเนี่ยนะครับอัปเดตเซตกันสักนิดนึงเนี่ยอย่างที่บอกครับเอาตรงเลยคือถ้าสุกเนี่ย นะครับปิดเหนือเนี่ยหนึ่เนี่ยก็คือเดี๋ยวดูพวกนี้แล้วมีโอกาสปิดเหนือสูงนะถ้าพวกนี้ไม่ย่อตัวรุนลงรุนแรงอะไรนะแสดงว่ากราฟเทคนิคเนี่ยเราเปลี่ยนสมมุติฐานนะต้องบอกว่ามันมีโวลุ่มเข้าด้วยแล้วก็เทคนิคเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามนะ่ะผมว่าวันศุกร์มันจะเป็นวันที่สมมุติฐานเปลี่ยนฟันเดเมนทัลฟันเดเมนทัลยังไม่เปลี่ยนนะแต่ฟันโฟเปลี่ยนนะครับสำหรับ ไม่ว่าจะเป็นทองคําไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สําหรับใครที่เป็นแฟนขับฟังวันวันพุธเนี่ยนะครับวัเดียวเราไปติดตามกันวันศุกร์เนี่ยผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเนาะยังไงผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจลงทุนในในทองคําผมว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างอ่ายูทูบนี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่ efinco นั่นแหละ .com นะครับก็ไปสมัครได้เลยนะครับทองคําในรูปแบบดิจิทัลนะก็ถือว่าเป็นจังหวะดีย,ดยวนะ นะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันศุกร์นี้ครับสวัสดีครับ